กัมพูชาชาติเพื่อนบ้านที่มียอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่ำกำลังจะได้ใช้วัคซีนป้องกันให้แก่พลเมือง 500,000 คนหลังสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจีนเตรียมจัดสรรวัคซีนให้1ล้านโดสเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดแต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะมาถึงเมื่อไหร่พร้อมยืนยันว่าจะเข้ารับการฉีดเป็นคนแรกของประเทศเพื่อสร้างความไว้วางใจในวัคซีนของจีนโดยตนต้องการอยู่แนวหน้าเป็นนิสัยโดยปกติของตนมานานหลายสิบปีซึ่งการฉีดวัคซีนจะไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นไปตามความสมัครใจทั้งนี้มีรายงานว่ากัมพูชาจะได้รับวัคซีนจากซีโนฟาร์มของ China National Pharmaceutical Group รัฐวิสาหกิจของจีนซึ่งสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียสและสามารถขนมายังประเทศได้ง่ายกว่าด้วยโดยนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วประธานรัฐสภาวุฒิสมาชิกเจ้าหน้าที่ในพระบรมมหาราชวังทีมแพทย์ครูทหารตำรวจตุลาการผู้ดูแลความสะอาดแท็กซี่สามล้อและมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนก่อนด้วยขณะที่ฮุนเซนเคยประกาศว่าจะสั่งซื้อวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองเท่านั้นโดยวัคซีนสำหรับ 3.2 ล้านคนจะถูกจัดซื้อภายใต้โครงการ COVAX ส่วนอีก13ล้านคนหรือราว 80% ของชาวกัมพูชาจะมีการสั่งซื้อภายใต้กระบวนการต่างๆทั้งนี้จีนได้ฉีดวัคซีนของซิโนฟาร์มให้แก่พลเมืองตามโครงการฉีดวัคซีนฉุกเฉินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563ก่อนที่ทางการจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนชนิดนี้ฉีดกับประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าแรกในประเทศหลังผลการทดสอบในระยะ3พบว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านโรคถึง 79.34% นอกจากจีนก็มีรายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับรองให้ฉีดในประเทศหลังมีผลการทดลองภายในพบมีประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึง 86% ส่วนปากีสถานเปรูบาเรนลาวจอร์แดนเซเชลและเซอร์เบียก็มีรายงานจัดซื้อและใช้วัคซีนชนิดนี้ด้วยเช่นกัน